ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ข้าพระพุทธเจ้าพลโทปราการปรทวาวนิตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวในหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะดังพระราชปานิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดและคองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราศร พระเกียรติคุณขาจายขาจรเป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในดวงใจของปวงผสกคนิกรชาวไทยตลอดมาในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรนดาลดล ให้ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพระเกียรติคุณแผ่ภัยศาลพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเก้าเหล่าพระสกคนิกรตาบจิรัสิติการน,นิรันเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ